ตอนนี้เราสามารถใช้ฟีเจอร์ ECG หรือว่าการวัดคลื่นหัวใจบน Apple Watch ได้แล้วนะครับรุ่นที่รองรับได้แก่ Apple Watch Series 4, Series 5แล้วก็ Series 6นะครับสิ่งที่เราจะต้องทำก็คืออย่างแรกให้อัปเดต iPhone ของเราให้เป็น iOS 14.4 และอันดับที่2คือให้อัปเดต Apple Watch ของเราให้เป็น Watch OS 7.3 นะครับและหลังจากนั้นเราจะสามารถใช้งานฟีเจอร์นี้ได้เลยแต่ก่อนอื่นครับหลังจากอัปเดตเสร็จแล้วเราจะต้องทำอย่างไรบ้างตามมาชมกันนะครับก่อนที่เราจะไปใช้งานแอป ECG นะครับมี4ข้อที่เราควรจะต้องรู้เกี่ยวกับตัวแอปพลิเคชันนี้ก่อนนะครับอย่างแรกครับแอป ECG ไม่สามารถตรวจจับอาการหัวใจวายได้นะครับข้อที่2 ECG ไม่สามารถตรวจจับการเกิดเส้นเลือดในสมองอุดตันได้ข้อที่3 ECG ไม่สามารถตรวจจับอาการของโรคหัวใจอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ยกตัวอย่างเช่นภาวะความดันโลหิตสูงภาวะหัวใจล้มเหลวไขมันในเส้นเลือดหรือว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะในรูปแบบอื่นๆและก็ข้อที่4นะครับสำคัญมากถ้าหากเรารู้สึกว่าไม่สบายควรที่จะต้องปรึกษาแพทย์ทันทีนะครับให้เข้ามาที่แอปพลิเคชัน Watch จากนั้นเลือกไปที่หัวใจแล้วเลือกไปที่ตั้งค่าแอป ECG ในแอปสุขภาพขึ้นหน้าต่างนี้มานะครับให้เลือกไปที่ตั้งค่าป้อนวันเกิดของเราครับจากนั้นกดดำเนินการต่อหน้าต่อมาครับระบบก็จะอธิบายให้ฟังว่าแอป ECG นั้นทำงานอย่างไรเราสามารถอ่านในนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เลือกไปที่ดำเนินการต่อในหน้าต่อมาครับจะแสดงผลการบันทึกที่เราอาจจะได้เห็นหลังจากที่เราใช้ฟีเจอร์ตรวจเช็คคลื่นหัวใจแล้วนะครับสิ่งที่เราเห็นนะครับก็จะมีจังหวะไซนัสจังหวะไซนัสที่จะเป็นเหมือนการเต้นของหัวใจแบบทั่วไปนะครับเอาง่ายๆว่าถ้าใครตรวจเช็คออกมาแล้วพบว่าเป็นจังหวะไซนัสนั้นถือว่าหัวใจของเราปกตินะครับต่อมาครับถ้าสมมุติว่าตรวจสอบออกมาแล้วพบว่าสภาวะหัวใจห้องบนสั่นพริ้วหรือว่า AFib นะครับตัวนี้หมายถึงหัวใจของเรานั้นอาจจะมีปัญหานะครับนอกจากนี้นะครับผลลัพธ์ที่ได้อาจจะมีอีก2รูปแบบครับก็อาจจะเป็นการแสดงแบบหัวใจเต้นช้าหรือว่าเต้นเร็วจนเกินไปแล้วก็อีกแบบนึงก็คือไม่สามารถสรุปผลได้นั่นอาจจะหมายถึงการตรวจวัดที่ไม่สมบูรณ์นะครับผมเราก็สามารถทำการตรวจเช็คด้วยแอป ECG อีกสักหนึ่งรอบนะครับและหน้าถัดมาครับจะเป็น4สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับแอปพลิเคชัน ECG ที่ผมได้เกริ่นเอาไว้ในตอนต้นนะครับเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังแบบเร็วๆอีกทีนึงนะครับ4ข้อที่หมายถึงนั่นก็คือแอปนี้ไม่สามารถตรวจจับอาการหัวใจวายได้แอปนี้ไม่สามารถตรวจจับการเกิดเส้นเลือดในสมองอุดตันได้แอปนี้ไม่สามารถตรวจจับอาการของโรคหัวใจอื่นที่เกี่ยวข้องได้และสุดท้ายครับถ้าเรารู้สึกไม่สบายควรจะไปปรึกษาแพทย์นะครับจากนั้นจะนำมาสู่ที่หน้าการตรวจ ECG เป็นครั้งแรกพอ iPhone ของเราแสดงหน้าจอแบบนี้นะครับจากนั้นให้มาที่ Apple Watch ครับและทำการเปิดแอปพลิเคชัน ECG ไอคอนของรูปแอปพลิเคชัน ECG จะเป็นวงกลมสีขาวและจะมีรูปคลื่นสีแดงนะครับให้เข้าไปที่แอปพลิเคชันนี้ครับจากนั้นครับในแอปนั้นจะบอกข้อมูลในการตรวจ ECG อย่างถูกต้องว่าเราควรจะต้องทำอย่างไรนะครับอันดับต่อมาครับหลังจากนั้นให้นำนิ้วชี้ครับมาแตะไว้ที่ด้านข้างของปุ่มดิจิตอลคลาวด์นะครับโดยที่ไม่ต้องกดนะในขั้นตอนนี้พยายามอย่าเคลื่อนไหวนะครับทั้งทางฝั่งของแขนที่สวมใส่ Apple Watch เองแล้วก็มือที่แตะเข้าไปที่ปุ่มดิจิตอลคลาวด์นะครับต้องค้างไว้ประมาณ30วินาทีครับจนนับถอยหลังใน5 4 3 2 1 0หลังจากนั้นทาง Apple Watch จะแจ้งเตือนมาว่าคลื่นหัวใจของเรานั้นจะเต้นเป็นจังหวะไหนนะครับอย่างตัวอย่างของผมเองจังหวะการเต้นของหัวใจจะเป็นจังหวะแบบไซนัสถือว่าคลื่นหัวใจนั้นเต้นแบบปกตินะครับเลื่อนลงมาด้านล่างสุดนะครับเราสามารถเพิ่มอาการเพื่อที่จะประกอบกับการตรวจวัดค่า ECG นะครับ Apple Watch จะส่งประวัติการตรวจสอบคลื่น ECG มาเก็บไว้ที่ iPhone นะครับค่า ECG นั้นจะถูกเก็บบันทึกเอาไว้ย้อนหลังประโยชน์ของการเก็บบันทึกประวัติของการตรวจคลื่น ECG ก็คือเราสามารถที่จะนำข้อมูลเหล่านี้ไปให้กับทางแพทย์นะครับเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการรักษานะครับอันนี้ก็คือวิธีการใช้งานแอปพลิเคชัน ECG บน Apple Watch นะครับถือว่าเป็นการสกรีนในระดับแรกนะครับเพื่อที่จะตรวจจับคลื่นหัวใจของเราเพื่อที่จะเช็คว่าหัวใจของเรานั้นเต้นผิดปกติหรือเปล่านะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับยังไงซะถ้าเรารู้สึกว่าไม่สบาย
ควรจะต้องไปปรึกษาแพทย์ทันทีนะครับผมด้วยความห่วงใยครับจากทีมงาน iMode ผมต้องไอโมดขอตัวลาไปก่อนไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าสวัสดีครับ